watch this. หลายคนกำลังตื่นตากับ Resident Evil ภาครีบูทที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยที่ไม่ใช่ผู้กำกับพอลอีกต่อไปแล้วนะครับโดยที่มีชื่อว่า Resident Evil Welcome Raccoon City และประเด็นคือมีอยู่เกมหนึ่งครับที่ประกาศสร้างว่าจะทำเป็นหนังนานมากนานจนตอนนี้ลุงตู่ของเราเนี่ยนะครับนะพุงกลางไปแล้วนะครับผมนอนอิ่มกับภาษีที่เราจ่ายอยู่ทุกๆปีนั่นเองครับนั่นก็คือเกม Five Nights at Freddy's ในขณะที่หลายๆเกมนะครับถูกหยิบทำเป็นหนังและสร้างเสร็จแล้วไปหลายเรื่องก็ตามทีและบางเรื่องก็จะมีภาคต่อและบางเรื่องก็ถูกทำเป็นซีรีส์และกำลังจะมีภาคต่ออีกเช่นกันและ Five Nights at Freddy's มันเกิดอะไรขึ้น 5-6 ปีที่ผ่านมานี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าสนใจนะครับงั้นมาฟังกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องย้อนไปที่วันที่1ตุลาคมเลยนะครับปี2021นี้นั่นเองครับกับคริสโคลัมบัสนะครับที่เป็นผู้นั่งแท่นกำกับ Five Nights at Freddy's นะครับประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองครับอันนี้จากเนื้อหาข่าวจาก Gaming Dose นะครับผมจะอ่านให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าผู้กับคริสโคลัมบัสนะครับตัดสินใจถอนตัวออกจากโปรเจกต์ตำแหน่งผู้กำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งสาเหตุมาจากการตัดสินใจของผู้สร้างเกมอย่างสกอตต์คอร์ตันที่มีส่วนร่วมในการควบคุมโปรเจกต์นี้ด้วยนั่นเองครับหรือจะให้ผู้ภาษาบ้านๆนั่นก็คือลุงสกอตต์แกมีส่วนร่วมคุมโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เกือบทั้งหมดเลยครับหรือจัดทั้งหมดเลยก็เป็นได้ครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานของคริสโคลัมบัสเนี่ยนะครับต้องเรียกได้ว่าเนี่ยพี่แกนี่เป็นสายบุญสายฮาสายแฟนตาซีวัยรุ่นจ๋ามากๆเลยนะว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เอ่ยหรือจะเป็นโฮมอาร์โรเรียกว่าสายวัยรุ่นเนี่ยน่าจะถูกใจอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนะเขาได้ลาออกจากตำแหน่งการเป็นผู้กำกับFive Nights at Freddy's แล้วว่าเสียดายจริงๆเลยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ Blumhouse Productions นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพวกเขาเนี่ยแทบไม่ได้มีสิทธิ์ทำอะไรเลยถ้าหาก Scott Cawthon เนี่ยไม่ชอบนะครับและมันใช้เวลานานมากกว่าที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการแม่รู้เลยนะครับว่าต้นเหตุคืออะไรซึ่งจาก Five Nights at Freddy's นะครับประกาศสร้างจะทำเป็นหนังเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะครับแล้วก็เริ่มวางแผนจริงจังเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับนะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเกี่ยวกับ Five Nights at Freddy's ฉบับภาพยนตร์ต้องเรียกได้ว่าโปรเจกต์ Five Nights at Freddy's ฉบับภาพยนตร์เนี่ยประกาศตั้งแต่ตอนโควิดยังไม่ระบาดนะครับจนกระทั่งโควิดระบาดแล้วนะครับนะก็ยังมีความคืบหน้าอะไรเลยในขณะที่เกมอื่นๆนะครับที่ถูกหยิบมาทำเป็นเวอร์ชันหนังเนี่ยนะครับนะก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จมีภาคต่อแล้วจะเริ่มมีการรีบูทบ้างอะไรบ้างและตอนนี้ Five Nights at Freddy'sยังอยู่กับที่ครับยังแทบจะไม่ได้ถ่ายทำอะไรเลยนี่ก็เกือบจะ7ปีแล้วครับที่ Five Nights at Freddy's เนี่ยประกาศจะทำเป็นหนังแล้วมันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแทบจะว่าจะมีอายุยืนยาวพอกับนายกประเทศบางประเทศเลยก็ว่าได้เลยนะครับนะผมอยากจะถามคุณดูคลิปนี้ว่าคุณยังมีความหวังเกี่ยวกับฉบับหนัง Five Nights at Freddy's อยู่อีกหรือเปล่าสำหรับผมนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่ผมรอ Half-Life ภาค 3และแม่งรอมาเกือบจะ20ปีด้วยซ้ำไปแม่งก็ยังไม่มาสักทีก่อนจากลากันไปนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาอยากให้บทหนังเนี่ยมันไปให้ได้ดีที่สุดที่เขารู้สึกว่าโอเคกับมันแต่ในสำหรับผมที่เป็นแฟนเกมผมก็รู้สึกว่าตัวบทของ Five Nights at Freddy's มันก็ไม่ต่างอะไรจากหนังเกรด B ทั่วๆไปมันคือการเอาตัวรอดมันมีสัตว์ประหลาดมันมีหุ่นผีที่คอยไล่ฆ่าคุณมันเหมือนทำให้คุณดูหนังเรื่องสยองขวัญอะไรก็ได้มันให้อารมณ์คล้ายๆเดียวกันเลยไม่ว่าคุณจะไปดู Madonna Splitหรือคุณจะไปดูวิลลี่วันเดอร์แลนด์มันก็ให้ลมเหมือนฟันไอเฟดดี้หรืออีกหลายๆเรื่องที่ทำเกี่ยวกับหุ่นไล่ฆ่าคนหรือไล่ฆ่าเด็กมันให้ลมเหมือนกับเราดูฟันไอเฟดดี้ต้องถามว่าเรายังคาดหวังกับฟันไอเฟดดี้อยู่อีกหรือในเมื่อมันมีหลายเรื่องที่ให้ลมได้มากกว่าฟันไอเฟดดี้เสียอีกฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าตัวหนังฟันไอเฟดดี้มันจะมาก็ขอให้มาแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่มาแบบเป็นข่าวลือเป็นอะไรเงี้ยคือขอให้มาจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้เราทำได้แค่รอตัวเกมภาคใหม่อย่าง Five Nights at Freddy's Security Breach ที่จะลงแพลตฟอร์มบน PlayStation 5และ PS4 และอีก1ปีใน PC นั่นเองครับที่จะวางจำหน่ายก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าตัวเกม Security Breach เนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนั่นเองครับแต่ว่าฉบับหนังเนี่ยเมื่อไหร่จะทำเอาเป็นว่าผมไปคาดหวังกับตัวเกมภาคล่าสุดจะดีกว่าครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวก่อนเลยครับไว้กันนะเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมSayonara.